สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง First Arctic นะครับครับวันนี้ก็พิเศษมากทุกคนเราได้ Shopee เป็นสปอนเซอร์ไม่จริงครับ Shopee ไม่เข้าหรอกแต่ว่ารอให้เข้าอยู่นะเพราะว่าเคยสั่งของจาก Shopee ประจำแล้ววันนี้ไปก็สั่งของมาจาก Shopee วันนี้เรามาอันบ็อกซ์ด้วยกันนั่นคือ AirPods Pro ทุกคนแต่ว่า AirPods Pro เนี้ย First สั่งมาในราคา 3,500 บาทแล้วเฟิร์สไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ด้วยกันซึ่งเฟิร์สจะมีของแท้เทียบด้วยซึ่งเฟิร์สเอาเฟิร์สมี AirPods Pro ของแท้แล้วเฟิร์สจะเอามาเทียบกับของที่เฟิร์สสั่งมามาลุ้นกันว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมถ้าได้ของถ้าเป็นของจริงก็คุ้มมากทุกคนแต่ถ้ามันเป็นของปลอมเฟิร์สจะมาบอกวิธีว่าเราจะทำยังไงในการคืนสินค้าซึ่งเฟิร์สเคยคืนแล้วได้เงินคลิปจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าทุกคนไปมาทุกคนเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านี่นะทุกคนมันเป็นเดี๋ยวเฟิร์สขอหาคัตเตอร์ก่อนมาแกะกันฟึบ 3,500 นะทุกคนถูกมากแต่ใจเฟิร์สอะเตรียมไว้แล้วล่ะว่าเนี้ย ไม่น่าจะใช่ของปลอมไม่น่าจะใช่ทุยไม่น่าจะใช่ของจริงทุกคนดูซิแกะออกมามันก็แม่งๆแล้วแม่ใช่ไหมเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นมือสองก็ได้ทุกคนชิบเอาจริงไหมเฟิร์สอะแอบแกะซีนไปแล้วจริงๆแล้วคือเฟิร์สอะแอบแกะซีนไปเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ดูสภาพภายนอกทุกคนนี่เห็นไหมเฮ้ยปิดไว้ก่อนซีเรียลโอ้โหโอ้โหทุกด้านมาเรามาเปิดกันเลยมาอันบ็อกกันทุกคนทำไมมันเปิดยากจังฮะโอ้ยเปิดยากมากปึ้งอุ้ยถือว่าเหมือนอยู่นะทุกคนดูดิเหมือนอยู่นะ Designed by Apple in California กล่องอุ้ยด้านในก็มีเป็นเขาเรียกเป็นบาร์โค้ดมันของจริงอยู่ปึ๊บนี่ทุกคนไฮไลท์เรา AirPods Pro คนดูสิอึ๊บดูกล่องข้างในก่อนดีกว่านี่อ้อมีสายแถมให้ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้เป็นจุกใช่ไหมอ้อเป็นจุกโอ้ยเหมือนหรือว่ามันเป็นของแท้วะเนี่ยโหเหมือนอยู่เหมือนอยู่แต่เฟิร์สมีอะไรจะบอกทุกคนว่าคือตั้งแต่แบบเฟิร์สแกะกล่องเฟิร์สจับกล่องเฟิร์สรู้เลยว่าแบบมันมีจุดปลอมอยู่หลายจุดมากซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงแน่นอนเฟิร์สรับประกันเลยมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่าตอนที่เฟิร์สสั่งในเว็บช้อปปี้อ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยของแท้แน่นอนเอาซีเรียลโค้ดอ่ะซีเรียลนัมเบอร์ผิดซีเรียลนัมเบอร์ที่อยู่ตรงตัวเครื่องตรงเนี้ยกับตรงกล่องเนี้ยไปเช็คกับเว็บ Apple ได้ว่ามันมีประกันนะเป็นของแท้นะแต่ว่าเนี่ยเพราะว่ามันของมันไม่ใช่ของแท้เพราะเฟิร์สจับแล้วแบบมันมีจุดสังเกตอยู่หลายจุดเดี๋ยวเฟิร์สบอกแล้วกันว่าตรงไหนแต่เรามาดูกันดีกว่าทุกคนอันนี้ AirPods ราคา 3,500 บาท AirPods Pro นะทุกคนฝาเปิดปิดนี่ถือว่าเหมือนมากทุกอย่างทุกคนทุกอย่างเลยยันน้ำหนักพอๆกันเลยอ่ะเหมือนของแท้มากดูดีไซน์เหมือนมากเรามาทดสอบฟังก์ชันกันนิดนึงดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเฟิร์สขอทดสอบฟังก์ชันนิดนึงเราได้เอาโทรศัพท์มานี่คือ AirPods Pro ที่เราซื้อมาในราคา 3,500 บาทมาทดลองกันเลยปุ๊บอ้อมีฟังก์ชันขึ้นทุกคนมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาไม่ใช่ AirPods Pro ของคุณ AirPods Pro ไม่ได้เชื่อมต่อลองเชื่อมต่อปุ๊บเขาบอกให้กดปุ่มข้างหลังค้างไว้นะทุกคนหลังตรงนี้ค้างไว้กดค้างไว้แล้วว้าวว้าวถ
ือว่าเหมือนของแท้มากทุกคนตัวควบคุมสื่อว้าวมีให้เราลองกดด้วยนะทุกคนกดเฮ้ยกดได้นี่เขามีบอกด้วยแท็บควบคุมโอเคเอาเรื่องอยู่เฮ้ยหรือว่าเป็นของแท้วะทุกคนไม่อ่ะแต่กล่องมันปลอมชัดๆแบต 27% เชื่อมต่อแต่ว่ากล่องมันปลอมชัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คกันดีกว่าทุกคนว่าของจริงหรือของปลอมไปทุกคนไปเช็คกันดีกว่าเอาของจริงของปลอมเอาละครับทุกคนเราจะมาให้ทุกคนดูอย่างชัดๆเลยทุกคนลองทายดูสิว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมโอ้ยเหมือนมากเลยเหมือนจริงนะเนี่ยเหมือนทุกรายละเอียดเลยอะคือมันน่ากลัวมากทุกคนซึ่งที่เฟิร์สบอกใช่ไหมว่าเฟิร์สดูออกแล้วว่าเป็นของจริงในของปลอมคือมันง่ายมากทุกคนอันดับแรกดูจากตรงนี้ก่อนเลยทุกคนไม่ขึ้นแท็กให้ดูนะตรงเนี้ยมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ถ้าทุกคนในกล้องอาจจะไม่เห็นนะถ้าทุกคนได้สัมผัสอะอันนี้มันจะมีแบบเป็นการแบ่งชั้นเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์3แผ่นติดมาใน1กล่องอันนี้ก็1แผ่นอันนี้อีก1แผ่นอันนี้อีก1แผ่นแต่อันเนี้ยคือแม่งเป็นแผ่นเดียวแบบปื้ดเลยแผ่นเดียวสนิทกันไปเลยอ่ะปื้ดเลยอันเนี้ยฟิกก็เอะใจแล้วแต่อ่ะเอาเป็นว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดของทางโรงงานเรามาดูข้างในกันดีกว่าเอ้าเดี๋ยวอันนี้ของแทนทุกคนแต่ว่าเฟิร์สเอาก็คือแกะไปใช้แล้วไงก็เลยแบบไอ้นั่นหายไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ที่มันเป็นกระดาษอันนั้นจริงๆแล้วกระดาษนี้มันเหมือนกันนะทุกคนเรามาดูอันนี้เลยดีกว่ามันหายไปแล้วจุดสังเกตต่อไปนะทุกคนที่ไม่อยากวางติดกันเลยแม่งเหมือนกันมากแบบเหมือนกันแบบเดี๋ยวแยกไม่ออกว่าอันไหนของจริงของปลอมอ่ะอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงเอาเรามาวัดน้ำหนักกันก่อนดีกว่าคือน้ำหนักคือแบบเท่ากันอะน้ำหนักแบบแทบไม่รู้เลยเนี่ยของจริงของปลอมทุกคนซ้ายของจริงขวาของปลอมนะโอเคจำไว้เดี๋ยวลืมมาจุดที่สังเกตก็คืออันนี้ทุกคนอันเนี้ยทำไมเฟิร์สถึงรู้หรอก็คือถ้าเป็นแอปเปิลอะแอปเปิลของจริงอะไอตรงเนี้ยมันจะเป็นกระดาษทุกคนทั้งกล่องมันจะเป็นกระดาษหมดเลยแต่อันเนี้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมมันเป็นพลาสติกใช่ทุกคนอันนี้มันเป็นพลาสติกซึ่งแบบค่อนข้างจะยืนยันได้เลยว่าเนี่ยของปลอมแน่นอนพอ Apple ไม่ใช้อันนี้เป็นพลาสติกเขาจะใช้ไอ้ตรงนี้เป็นกระดาษทุกคนนี่กระดาษเลยอันนี้กระดาษแข็งนะทุกคนรู้เลยว่าเป็นกระดาษแข็งดูดิมันหนาดูความหนาอุ้ยความหนาเหมือนกันมากแต่ว่าวัสดุในการทำไม่เหมือนกันอันนี้พลาสติกเลยอันนี้กระดาษรู้ได้เลยว่าเป็นกระดาษแข็งเนื้อสัมผัสมันไม่เหมือนกันนะทุกคนโหน่ากลัวมากสายพัดเอาไปใช้นะของจริงเหมือนกันมากดูสิเหมือนจริงเหมือนมากจะบอกว่าอันนี้สีเข้มกว่านิดนึงนะเห็นไหมทุกคนอาจจะไม่เห็นของปลอมจะสีเข้มกว่าของจริงนิดนึงของจริงจะสีอ่อนโหแต่ว่ามันดูยากมากเลยอะสีไม่เหมือนกันนะสายถือว่าเหมือนทุกคนเรามาดูขั้นต่อไปดีกว่าเขาเรียกว่าแกะออกมาลองของปลอมอันนี้ลองของปลอมเปิดปุ๊บสภาพข้างในดูของจริงแล้วดูของจริงเทียบไปด้วยทุกคนสภาพข้างในน่ากลัวว่ะกลัวสลับกันมากเลยอ่ะทำไมเหมือนกันเลยฮะเอ๊ะมันไม่เหมือนกันนิดนึงทุกคนใช่ไหมทุกคนอาจจะสังเกตเห็นตรงนี้ไหมมันจะไม่เห็นหรอกในกล้องอ่ะแต่ว่ามันแบบฟอนต์มันแปลกๆอ่ะใช่แล้วทุกคนฟอนต์มันแปลกๆอันไหนของจริงของปลอมมาเนี่ยชิบหายละอันนี้ของปลอมอันนี้ของจริงพอทุกคนเฟิร์สสับสนมากเลยเอาเป็นว่าเราไปดูแบบเขาเรียกว่าเป็นซีเรียลโค้ดกันเลยดีกว่าว่า
ของจริงของปลอมมันจะต่างกันหรือเปล่าของปลอมจะเช็คซีเรียลโค้ดได้หรือเปล่าแต่ว่าทางเขาเรียกว่าทางหน้าช็อปที่แบบเฟิร์สไปกดซื้อมาเขาบอกว่าเนี่ยสามารถเช็คซีเรียลโค้ดได้น่ากลัวมากทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นของปลอมหรือแหละเฟิร์สพูดผิดจริงแล้วมันเป็นของปลอมซึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่าซีเรียลโค้ดอะทำไมมันถึงเช็คได้แล้วมันจะเช็คได้จริงหรือเปล่าโอเคไปเขาเขียนว่า 3,500 เนี่ยสามารถเช็คซีเรียลโค้ดได้แต่เฟิร์สจะเริ่มกับการเช็คซีเรียลโค้ดของจริงก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเฟิร์สค่อยเช็คของปลอมอ่ะเอาเป็นว่าเราจะยังไม่ฟันธงว่าเป็นของจริงของปลอมแต่ว่าพอดูจากสภาพภายนอกแล้วอันเนี้ยของปลอมแน่นอนทุกคนดูดิยากไหมช่วยจำหน่อยนะของช่วยจำหน่อยว่าอันเนี้ยของจริงด้านขวาของปลอมด้านซ้ายโอเคเรามาเริ่มเช็คจากของจริงกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงมาเรามาเริ่มเช็คกันเลยทุกคนเราจะเช็คซีเรียลคนได้จากเว็บของ Apple เลยทุกคนเขาก็ให้เราป้อนหมายเลขประจำเครื่องหมายเลขประจำเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเฟิร์สไม่บอกแล้วกันอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องของเฟิร์สแต่ว่าเฟิร์สแอคทีฟประกันไม่เรียบร้อยแหละอันนี้หมายเลขประกันของเฟิร์สมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า serial number นะเฟิร์สกรอกก่อนเลยเดี๋ยวรบกวนช่วยด้วยนะค่ะแล้วก็มีเขียนว่าช้าๆนิดนึงนะทุกคนเฟิร์สก็จะตั้งใจพิมพ์มากแต่ว่ามันกรอกนี้ก็ยืนยันว่าเราไม่ใช่ AI อันนี้ถือว่าจะต้องกรอกที่มันตัวสามชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ให้มันตามที่เขาบอกนะเอาพิมพ์ผิดอีกตังเรียบร้อยทุกคนอันเนี้ยถ้าของจริงอ่ะมันจะขึ้นว่าวันที่ซื้อได้รับประกันแล้วเนี่ยทุกคนประกันถึงเมื่อไหร่ถึง24มีนาปีหน้าการคุ้มครอง Apple Care วันสิ้นสุดการคุ้มครองคือ23ธันวาปี64เพราะว่าเฟิร์สลงประกันไว้วันที่23ธันวาทุกคนอันนี้ของจริงมันจะขึ้นอย่างนี้นะแต่ทุกคนมาดูของที่เราซื้อมาใหม่เราจะไม่เรียกว่าของปลอมใช่ไหมครับเราจะได้เช็ครายละเอียดมันก็จะครบหมดเลยว่าอันนี้ของมันคืออะไรนะ AirPods Pro with Wireless Charge มาเรามาดูอันนี้กันดีกว่าซีเรียลโค้ดก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็มีซีเรียลโค้ดเหมือนกันรู้ว่าเฟิร์สว่ามันไม่ใช่ของจริงดูจากสภาพแบบประเมินเบื้องต้นนั้นนะไม่น่าใช่ของจริงอย่าพึ่งเลยอันนี้เพิ่งต้องได้ GX 9 2 7 5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 ทุกคนดูความคุ้มครองบริการการสนับสนุนของ serial number เนี่ยวันที่ซื้อได้รับการยืนยันสนับสนุนทางเทคนิคได้รับการยืนยันคุ้มครองได้รับการยืนยันคุ้มครองถึง17 ธันวา 65ทุกคนของจริงเหรอเนี่ยนี่ของจริงเหรอเนี่ยไม่มีทางเฟิร์สบอกเลยว่าเนี่ยไม่มีทางเป็นของจริงแต่ทำไมเช็คซีเรียลนัมเบอร์แล้วมันเป็นของจริงอ่ะทุกคนของปลอมมันน่ากลัวมากเราสามารถเอาซีเรียลนัมเบอร์ของเครื่องอื่นมาใส่ในนี้ได้นะทุกคนแล้วเราไปแอคทีฟประกันแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันน่ากลัวมากทุกคนทางที่ดีนะมันมีจุดสังเกตตามที่เฟิร์สบอกไว้ทุกคนและ
อ่ะเฟิร์สจะบอกเลยเสียงอ่ะเฟิร์สลองฟังแหละไม่เหมือนกันตอนถ้าทุกคนเคยใช้ AirPods นะครับตอนใส่หูมันจะเขาเรียกว่ามันจะเขียนมันจะได้ยินเสียงตึ้งใช่ไหมตึ้งเสียง2อันเนี้ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆซึ่งของจริงอ่ะมันจะแบบเสียงชัดกว่าของปลอมและคุณภาพเสียงคุณภาพการตัดเสียงรบกวนหรือว่าเขาเรียกว่าการรับเสียงจากภายนอกอ่ะไอของปลอมมันจะเหมือนแบบแค่เอาเสียงอะไรมากวนอ่ะมันไม่ได้แบบได้ยินชัดขึ้นอ่ะส่วนของจริงอ่ะไปบอกเลยว่าเหมือนเครื่องช่วยหูฟังกันทุกคนทำให้เสียงที่เราได้ยินเข้ามาตอนใส่หูฟังอ่ะชัดขึ้นเอาเป็นว่าวันนี้เฟิร์สก็สรุปแล้วทุกคนเครื่องเฟิร์สไม่ได้ออกมาเบมร้านนะทุกคนซึ่งเฟิร์สลองเสียงแทนทุกคนเสียงสั่งคือถ้ามันเป็นของจริงอ่ะเฟิร์สก็จะแนะนำทุกคนได้ไงว่าแบบเฮ้ยร้านนี้คือแบบทุกคนไปซื้อนะของจริง 3,500 เองแต่ว่านี้มันเป็นของปลอมไงทุกคนเฟิร์สก็ออกมาเตือนนะทุกคนว่าถ้าทุกคนอยากจะซื้อAirPods Pro นะไม่ใช่ที่เขารับประกันว่าใช้ Serial Code แล้วมันขึ้นคือของแท้นะทุกคนแล้วมันต้องมีหลายประการตามที่เฟิร์สบอกทุกคนสำหรับวันนี้นะครับและเอาอย่าเพิ่งจบเราวันนี้เฟิร์สสั่งผ่าน Shopee ใช่ไหมเดี๋ยวเฟิร์สอ่ะจะมาแนะนำวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการคืนสินค้าทุกคนใช่วิธีการคืนสินค้า Shopee ว่าเราจะคืนสินค้ายังไงซึ่งเฟิร์สมั่นใจมากเฟิร์สสามารถคืนได้เพราะว่ามันไม่ตรงกับที่เขาเคลมมาว่าเป็นของแท้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากให้เฟิร์สทำคลิปอะไรหรืออยากให้เฟิร์สซื้ออะไรนะบอกเฟิร์สใต้เมนนี้ได้เลยนะทุกคนใต้เมนคลิปเนี้ยได้เลยนะทุกคนและวันนี้เฟิร์สไปก่อนนะครับแต่ Shopee ลืมเข้าสปอนเซอร์นะครับ ขอใครขอนิดนึงทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟิร์สนะครับวันนี้เฟิร์สไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนถึงแม้วันนี้ชื่อเสียงเกิดต้องแต่การลงมือทำก็ดีกว่าคำพูด First Artist มันคือชื่อช่องรีบทำก่อนสายก่อนมือจะกำทุกถึงทำแล้วมันไม่เด่นมันไม่ดังไม่ได้ปังไม่ได้ตังอลังเหมือนอย่างใครแค่มาทำตามฝันที่อยู่ไกลแสนไกลให้มันเป็นดั่งใจก่อนที่อะไรจะสายไป